โยขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาวกับบ้าชาแนลครับเนื่องจากมีคนคอมเมนต์อยากให้ผมทำคลิปสอนคุมปืนมาเยอะมากๆนะครับผมก็เลยโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนคุมปืนในแบบฉบับของผมเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าคุมปืนยังไงเนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกอย่างแรกเลยก็คือหากเราอยากจะคุมปืนได้ดีเนี่ยเราต้องรู้จักการใส่ปลายปืนที่มันเข้ากับเราก่อนนะครับคือผมจะบอกว่าแต่ละปืนมันก็เหมาะกับปลายปืนไม่เหมือนกันนะครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบความถนัดของเราด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองหาปลายปืนที่คิดว่าใช่สำหรับตัวเองดูก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นบัคเนี่ยบางคนอาจจะชอบใส่แฟตไฮเดอร์บางคนอาจจะชอบใส่มัสเซิลเบรกนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่คนนะส่วนตัวผมเนี่ยชอบมัสเซิลเบรกนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันคุ้มง่ายเอาล่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการคุมปืนอย่างแรกเลยก็คือน้ำหนักในการลากเมาส์ครับซึ่งน้ำหนักในการลากเมาส์ของแต่ละปืนเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมปืนที่ดีดมากมันก็ต้องใช้น้ำหนักในการลากเมาส์เยอะดีดน้อยก็ลากน้อยและมันก็ยังขึ้นอยู่กับความไวเมาส์ของเราด้วยนะครับซึ่งไอความไวส่วนนี้เขาเรียกว่า M down sight ครับหรือว่าความเร็วระหว่างที่เราซูมนั่นแหละครับและคำแนะนำของผมก็คือเราควรจะปรับไว้ที่ราวๆ50ครับและ vertical กับ horizontal sensitivity เนี่ยก็แนะนำให้ปรับเท่ากันนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันจะเป็นความเร็วที่สัมพันธ์กับตอนที่เราไม่เล็งปืนนะครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือเราจำเป็นที่จะต้องคุ้นเคยกับน้ำหนักปืนของแต่ละปืนก่อนครับซึ่งมันต้องใช้เวลาในการฝึกฝนพอสมควรเลยกว่าเราจะจำน้ำหนักแต่ละปืนได้เพราะด้วยแรงดีที่มันไม่เท่ากันมันก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องเล่นกับมันไปสักพักใหญ่ๆเลยนะครับบวกกับตอนที่เราใช้สโคปเอ็กก็อกกับโฮโลมันก็จะต่างกันอีกมันก็จะคุมปืนไม่เหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยรายละเอียดมันเยอะนะครับมันเลยต้องใช้ความเคยชินของเราล้วนๆครับผมต่อมาพอเราเริ่มคุ้นเคยกับน้ำหนักที่ใช้ลากเมาส์แล้วปุ๊บเนี่ยให้เราสังเกตแนวยิงของกระสุนนะครับบางปืนมันก็จะดีดออกขวานะครับบางปืนก็จะดีดออกซ้ายเราก็แค่คุมปืนส่วนทางกับที่มันดีดออกนะครับอย่างเช่นปืนของสเลชเนี่ยมันจะดีดออกซ้ายใช่ไหมเวลาเราดึงเมาส์เนี่ยเราก็ดึงลงขวาหน่อยๆครับเพื่อให้มันส่วนทางกับที่มันดีดออกไปนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยคุมปืนได้นิ่งขึ้นครับแล้วก็อย่างโซเฟียเนี่ยมันจะดีดออกขวาใช่ปะนัดแรกๆมันจะตรงหลังๆมันก็จะเริ่มค่อยๆออกขวานะครับแสดงว่านัดแรกๆเนี่ยผมจะไม่รีบดึงลงซ้ายก่อนครับผมจะรอไปแป๊บหนึ่งแล้วค่อยๆดึงลงทางซ้ายนั่นเองครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปครับมันอยู่ที่การใส่ปลายปืนด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่ละเอียดเกินกว่าจะมานั่งพูดให้ครบนะครับแนะนำว่าให้ลองไปฝึกยิงเองดีกว่าครับผมการคุมปืนมันก็จะมีประมาณนี้แหละครับแต่ก่อนจะปิดคลิปเนี่ยผมจะบอกแล้วกันนะครับว่าผมใช้ปลายปืนอะไรบ้างผมจะขออธิบายสั้นๆนะครับปืนที่ดีดมากๆอย่างเช่นบัคทวิชเนี้ยส่วนมากผมจะใช้มัสเซิลเบรกนะครับมันจะช่วยลดแรงดีดในนัดแรกๆได้ดีเลยนะครับส่วนปืนอื่นๆเนี่ยผมจะใช้แฟตไฮเดอร์ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะลดการดีดออกซ้ายออกขวาได้ดีครับมันเลยทำให้เราเนี่ยคุมแค่รีคอยล์บนล่างเท่านั้นก็นี่แหละครับส่วนมากผมก็จะใช้ปลายปืน2แบบนี้นะครับส่วนปลายปืนอื่นๆเนี่ยมันก็จะดีคนละแบบนะครับซึ่งผมก็ได้ทำคลิปไว้แล้วนะครับสามารถที่จะตามไปดูในช่องผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตไว้บนขวาให้นะครับแล้วก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปสอนคุมปืนในฉบับของผมเองนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเกี่ยวกับ Rainbow Six Siege นะครับและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครับผม Taking that crown from you. I ain't worried about you. I ain't here to make.